สองปีนี้ไม่ท่วมที่ผ่านมาในมุมมองผมโอกาสท่วมน้อยแต่ปัญหาเล็กน่ากลัวกว่าเยอะน้ำน้อยแล้วก็มันแรงยาวก็เจอปีไหน